ผมจันจึใช่ไหมครับเพื่อนๆครับผมจังเดยโยนำนี่ครับอยู่ในแบบของอนิเมะแฟนตาซีกันเองนะหรือว่า AF นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะพาเพื่อนมาดูรีวิวตัวละครของดีโอดีกว่านะครับที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับในอัปเดต 0.5 นี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่านะครับดีโอเป็นตัวระดับรีเจนนะครับสามารถสุ่มได้หาได้ทั่วไปนะครับที่ผมรีวิวเพราะว่าตัวละครนี้มันค่อนข้างที่จะโกงมากๆครับแล้วแถมอัพถูกด้วยนะครับแล้วคอมโบกับตัวละครหลายๆตัวดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับดีโอนะครับจะสามารถวางได้ทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อนๆตีนแบบสเกิลวงกลมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะดาเมจอยู่ที่400เนาะตี3วินะครับผมตัวดีโอเขาเนี่ยนะครับจะมีความสามารถหยุดเวลาเนาะที่ผมได้บอกไปว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนั่นเองนะครับผมและอาจจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตได้ดีพอๆกับลูเคียเลยนั่นเองนะฮะแต่แค่อัพแพงไปหน่อยนิดหน่อยนะฮะด้วยความที่ตัวดีโอเนี่ยมันตีแล้วมันฟรีซเนาะแช่แข็งนะครับค่อนข้างที่จะนานระยะหนึ่งนะครับผมอัพเกรดขั้นที่ตัวเนี่ยอยู่ที่1,200ครับอัพเกรดขั้นแรกครับ1,500ครับอัปเกรดขั้นต่อครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ครับวงการจริงครับก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นด้วยเองนะครับผมนะครับนี่ให้ดูก่อนนะปะพออัปขั้นนี้เนี่ยนะครับก็ได้หยุดเวลาเลื่อนเองนะครับเห็นปะแต่หยุดแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ได้หยุดนานมากนะแบบที่เพื่อนๆเห็นเห็นปะหยุดประมาณนึงนะครับประมาณนี้เลยอัปเกรดขั้นต่อครับอยู่ที่4,000นะครับอัปเกรดขั้นที่5ครับ5,500ครับผมวงการจำตีเนี่ยก็ได้ใหญ่ขึ้นด้วยเองนะครับผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมว่าเหมือนจะหยุดนานขึ้นด้วยเนาะสำหรับตัวของดีโอนะครับผมอัปเกรดขั้นที่5ครับ6,500ครับและอัปเกรดขั้นที่6 7,000ครับดีโอเนี่ยสามารถอัพได้หมด7ขั้นนั่นเองนะครับตี8วีเนาะนะครับแล้วก็ระยะ49นั่นเองนะครับเรียกว่าราวๆ9วีแหละนะครับผมเพราะว่าเหลือแค่3 0.3 เองไม่เป็นไรหรอกนะครับผมเนี่ยนะครับพอเราอัพดีโอ1ขั้นนี้เนี่ยมัน 1,200,1,500ราวๆ 7-8,000 เนี่ยสามารถจุดเวลาได้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างสำหรับตัวของดีโอถ้าเกิดว่าเอามาเปรียบกับลูเคียผมมองว่าดีโอเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่านั่นเองนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเหมือนตัวของลูเคียมันจะแป๊บเดียวเนาะถ้าเกิดว่ามันฟีดเอาไว้นั่นเองนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัวของดีโอนะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างในสำหรับตัวของดีโอครับคิดว่าเป็นตัวละครที่ดีไหมครับแล้วซัพพอร์ตเนี่ยจะอยู่ระดับเทียร์ไหนเนาะครับลองคอมเมนต์แน่นอนได้กันครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วไปเจอใหม่คลิปหน้าตอนที่ผมทายอนละครับผม